แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวลองไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดของการชุมนุมกันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะประกาศยุติการชุมนุมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณทัศนีดำมุนีนะคะรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ค่ะเชิญเลยค่ะคุณทัศนีคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอัปเดตเลยค่ะล่าสุดตอนนี้ประกาศยุติการชุมนุมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะเริ่มประกาศทางแกนนำได้ประกาศผ่านโซเชียลนะคะทางเฟซบุ๊กนะคะตั้งแต่เวลา6 โมงแล้วค่ะว่ายุติการชุมนุมเพราะขอให้ทางผู้ชุมนุมนั้นเดินทางกลับบ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมแล้วนะคะซึ่งก็หลังจากที่ทางแกนนำนั้นได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงประกาศนะคะโดยรอบทางอนุสาวรีย์แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์เลยนะคะหรือรถจักรยานยนต์นะคะก็ไม่ได้เดินทางกลับแต่อย่างใดยังคงขับรถวนเวียนแล้วก็อยู่เรื่อยๆนะคะจนนอกจากนี้นะคะบริเวณบนสกายวอล์กก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็ไปยืนประจำอยู่บนนั้นนะคะมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปกันอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะก็ได้เดินหน้ากระดานนะคะตั้งแต่แยกดินสามเหลี่ยมดินแดงมาสมทบกับกลุ่มที่ปักหลักอยู่บริเวณราชปรารภนะคะสองจุดนี้มาประรวมกันนะคะเป็นจุดเดียวอยู่ที่ตีนสะพานข้ามแยกข้ามแยกดินแดงนะคะตรงนั้นแล้วก็ปรากฏว่าก็ตีล้อมนะคะก็เดินหน้ากระดานมาเรื่อยจนถึงอนุสาวรีย์นะคะประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้ามายึดหรือควบคุมพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ได้มีการนำรถ10 ล้อนะคะแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์เข้าไปก่อกวนแล้วมีการนำกลวยยางแล้วก็สิ่งของมาปิดกั้นนะคะขวางเป็นเส้นทางไม่ให้เจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาแต่เจ้าหน้าที่ก็มีการยิงกระสุนยางรวมถึงแก๊สน้ำตาเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็เลยต้องล่าถอยออกมาในส่วนของบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์นะคะอนุสาวรีย์ชัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็เดินหน้ากระดานมาเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถยึดพื้นที่นะคะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยได้ 100% แล้วในขณะนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนขบวนมาจากแยกดินแดงแล้วปรากฏว่าพอมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วเนี่ยนะคะมีการจุดไฟเผาป้ายนะคะบางอย่างซึ่งดิฉันเองก็ไม่ทราบจริงๆเพราะไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ตรงนั้นได้นะคะไม่ทราบว่าเป็นป้ายโฆษณาหรือป้ายอะไรแล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก1 คันนะคะเป็นรถควบคุมผู้ต้องหาปรากฏว่าถูกเผาค่ะถูกเผาเสร็จแล้วเนี่ยบริเวณนั้นมีเพื่อนนักข่าวด้วยกันบอกว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่อคฟอเนี่ยอยู่ในกลุ่มนึงทำให้ผู้ชุมนุมไม่สามารถผ่านไปทางเส้นทางนั้นได้ทำให้ทุกวันนี้ณปัจจุบันนี้นะคะผู้ชุมนุมเลยแตกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนหนึ่งมุ่งตรงไปยังเส้นราชวิถีเพื่อที่จะขอโทษนะไปทางด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อมุ่งหน้าไปทางถนน3 เสนแต่ทางบริเวณถนน3 เสนนั้นโดยเฉพาะบนสะพานข้ามแยก3 เสนราชวิถีจุดนั้นมีเจ้าหน้าที่อคฟอคุมอยู่จุดหนึ่งค่ะซึ่งทำให้เกิดการปะทะอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้นะคะส่วนผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็แต่คือมาบริเวณเข้ามาถนนตอนนี้มุ่งหน้าสะพานควายนะคะมุ่งบนเส้นทางนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผู้ชุมนุมมันแตกมาเป็นเยอะมากที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่อคฟยืนอยู่มายืนอยู่ประจันหน้าอยู่บริเวณตรงร้านขายก๋วยเตี๋ยวตรงใต้ทางด่วนนะคะอนุสาวรีย์ชัยอันตรงนี้นะคะจุดนี้ยังยิงต่อเนื่องอยู่นะคะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะยังไม่เดินทางกลับเจ้าหน้าที่ก็ใช้รถเครื่องขยายเสียงนะคะประกาศเตือนตลอดเวลาค่ะว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันใกล้เวลาเคอร์ฟิวแล้วนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางกลับบ้านเจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่หากยังฝ่าฝืนต่อไปเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้มาตรการเด็ดขาดนั่นคือการจับกุมจนขณะนี้นะคะก็ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะก็ยังจอดรถดูสถานการณ์อยู่บริเวณริมถนนนะคะค่ะคุณสุธิวัฒน์คะครับครับก็คือโดยเฉพาะฝั่งของตรงทางไปสะพานควายใช่ไหมฮะที่ตอนนี้ยังมีสถานการณ์อยู่แต่ดูจากภาพรวมแล้วโดยรวมแล้วเนี่ย
จ้าหน้าที่ก็คือคอยประจำอยู่ถูกต้องไหมฮะแล้วมีการประกาศจากทางเจ้าหน้าที่ไหมฮะว่าจะมีการขอคืนพื้นที่ภายในเวลาสักช่วงกี่โมงยังไงเพิ่มเติมไหมฮะทางเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนสะพานถนนพหลโยธินหรือแม้แต่ถนนสามเสนและโดยรอบของพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเขาต้องการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ยึดพื้นที่แล้วก็สามารถปล่อยคืนพื้นที่ได้เนี่ยก่อน3ทุ่มก่อนเวลาเคอร์ฟิวนะคะเพื่อที่จะขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือซึ่งตอนนี้นะคะบริเวณด้านในของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้โล่งนะคะโล่งแล้วซึ่งก็บางส่วนเริ่มเปิดการจราจรให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางสัญจรกลับบ้านกันแล้วนะคะแต่ก็มีการตรวจสอบค่ะค่ะการตรวจสอบค่ะโซนสามเหลี่ยมดินแดงอะค่ะที่ปิดถนนตอนแรกนะคะตรงส่วนนั้นนี่เปิดถนนหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคะหรือว่ายังปิดอยู่ตอนนี้ดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ดิฉันอยู่บนถนนพหลโยธินนะคะจึงยังไม่เห็นบริเวณนู้นจริงๆค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือทุกคนอะแม้แต่ผู้สื่อข่าวทุกคนตอนนี้ก็คือออกมาจากบริเวณนั้นหมดแล้วนะคะค่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 ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราตรวจสอบเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมนะคะรวมถึงเห็นมีข่าวจากทาง BTS ด้วยนะเขาโพสต์ใน Twitter นะคะว่าช่วงประมาณ 18:40 นาทีนะคะบอกมีเหตุขัดข้องที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต้องปิดสถานีชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนรถจะไม่จอดรับส่งผู้โดยสารนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากคุณทัศนีเช็คนิดนึงละกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณทัศนีครับ